หลังจากนี้อาจจะเกิดการขีดเส้นแบ่งทางการเมืองแบบสุดขั้วรุนแรงมากขึ้นระหว่างขบวนการล้มล้างการปกครองอีกหนึ่งกับอีกขั้วหนึ่งคือขบวนการปกป้องเพราะคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญผูกพันไปทุกองค์กรนั่นหมายความว่าไม่ว่าศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาศาลแพ่งศาลอาญาจะต้องยึดบรรทัดฐานของศาลรัฐธรรมนูญเป็นสำคัญรวมทั้งองค์กรอิสระคือคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับอัยการหรือศาลทั้งหมดทั้งระบบจะต้องยึดคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญเป็นสำคัญแต่สิ่งที่ผมเคยเรียนหุ้นส่วนมาโดยตลอดตอนนี้มีการใช้ไซเบอร์ทำเปิดสงครามไซเบอร์ไปโจมตีสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของการต่อเนื่องจากการที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำพิพากษานะครับที่ชี้ถึง3แกนนำไม่ว่าจะเป็นไม้ไม่ว่าจะเป็นรุ้งไม่ว่าจะเป็นอานนท์นะครับเข้าข่ายล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะฮะดร.ณัฐพรนะครับไม่จบแค่นี้จะยื่นเรื่องในการยุบพรรคก้าวไกลด้วยเรื่องอะไรว่าฝ่ายการเมืองเนี่ยผมดำเนินการแน่นอนเลยเพราะพรรคก้าวไกลขณะนี้เมื่อมีคำพิพากษาอันนี้มาแล้วเนี่ยกกต.ไม่มีทางเรียนอย่างอื่นเลยทำไมคะยังไงอะคะตามมาตรา92ก็ต้องสนุนสนุนไงสนุนทั้งเงินเราสนุนทั้งเอาไปประกันตัวไปร่วมชุมนุมนี่ถือเป็นความผิดชัดเจนครับอันนี้เป็นยื่นไหมหรือว่าเป็นไปตามยื่นให้ยื่นอยู่แล้วครับตอนนี้กกต.เขารอทำพิจารณาสนุนวันนี้ค่อย15วันทัดถ่ายไปเนี่ยก็เป็นประกอบเงินส่งสนุนได้เลยคำร้องที่ท่านณัฐพรเคยยื่นร้องยุบพรรคก้าวไกลใช่ไหมคะก็ใช่ครับอันนี้มันก็เป็นผลหวังอ่ะวันนี้จะเป็นเหมือนสารตั้งต้นอ่ะที่เราจะช่วยให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขได้ท่านขาอย่างที่ท่านบอกว่ามีพรรคก้าวไกลนี่สนับสนุนเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยเรามีหลักฐานไหมคะมีสิครับมีที่กำเนิดงั้นศาลไม่พิจารณาวันนี้ศาลก่อนพิจารณาศาลท่านอ่านแล้วว่าท่านได้ตามให้ได้ขอเอกสารมีหลักฐานจากหน่วยงานต่างๆจากตำรวจจากสถาบันต่างๆท่านขอหมดถ้าท่านเห็นมาวิจารณ์วิจัยว่าเนี่ยแล้วกับคำนวณถูกทำไปเนี่ยมันก็สอดรับกันแล้วในเคสผมเรียนได้เลยว่าผมมีแผ่นบันทึกเสียงเนี่ยมา200แผ่นที่ส่งให้ศาลคือเราไม่พยานหลักฐานเราผมเรียนได้ว่าแน่นหนามากมากขอบคุณค่ะท่านสำหรับพรรคก้าวไกลเราเห็นว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอาจจะส่งผลผลักให้การหาทางคลี่คลายปัญหาความเห็นแตกต่างกันทางการเมืองในปัจจุบันนี้ผดแคบลงเพราะหลังจากนี้รัฐบาลเองก็ตามเจ้าหน้าที่รัฐเองก็ตามตลอดจนกลุ่มการเมืองบางกลุ่มจะนำเอาคำวิจัยนี้ไปเป็นฐานในการกล่าวหาโจมตีการแสดงออกทางการเมืองของเยาวชนและประชาชนจำนวนมากเนี่ยแบบเหมารวมว่าเป็นขบวนการล้มล้างการปกครองหลังจากนี้อาจจะเกิดการขีดเส้นแบ่งทางการเมืองแบบสุดขั้วรุนแรงมากขึ้นระหว่างขบวนการล้มล้างการปกครองอีกหนึ่งกับอีกขั้วหนึ่งคือขบวนการปกป้องระบอบการปกครองซึ่งพวกเราเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนานอกจากนั้นกระบวนการยุติธรรมในคดีอาญาต่างๆซึ่งเป็นคดีทางการเมืองที่ปัจจุบันเนี่ยถูกตั้งคำถามอย่างกว้างขวางว่ามีการใช้บังคับใช้กฎหมายอย่างบิดเบือนหรือไม่เนี่ยปัญหานี้ก็จะรุนแรงมากขึ้นร้องของพยานก็เป็นประเด็นอยู่ใช่ไหมครับนี้ก็เป็นเรื่องที่ปรากฏในสื่อ
ิ่งเหล่านี้เองนะครับในระบบบ้านเราเนี่ยคำวินิจฉัยระดับสารรัฐธรรมนูญมันเป็นสิ่งที่ผูกพันทุกขั้นตอนต้องนำสู่ปฏิบัติมันเสมือนเป็นการเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ตัวกระผมเองนะครับในฐานะผู้มักไปไทยแล้วก็สมาชิกพรรคเพื่อไทยหลายคนที่เราปรึกษาหารือเป็นห่วงก็คือว่ามันจะนำไปสู่ความแตกแยกกันต่อหรือไม่อย่างไรหรือจะมีเหตุบานปลายอะไรไปหรือเปล่านี่เป็นข้อกังวลใหญ่ย้อนกลับไปเพลงเมื่อสักครู่นี้ก่อนนะฟังอ่านเนื้อร้องแล้วคิดตามไปและนั้นมีคำว่าเคยอยู่หลายตัวนะแต่วันนี้เราก็ต้องสร้างสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันให้เข้มแข็งแข็งแรงที่สุดไม่ว่าจะประเทศประชาชนแล้วก็ทุกส่วนงานเกี่ยวข้องนะภาครัฐภาคเอกชนวิสาหกิจประชาชนจะต้องมุ่งมั่นในการที่รักษาแผ่นดินผืนนี้ไว้ซึ่งเป็นแผ่นดินเดียวที่เรามีอยู่ในปัจจุบันที่ผ่านมาในอดีตที่ผ่านมาประวัติศาสตร์เราเคยมีดินแดนที่กว้างใหญ่แต่ด้วยอำนาจจากภายนอกนั้นถึงนั้นเราก็เข้มแข็งไม่เพียงพอแต่สิ่งสำคัญที่คนอาจจะลืมไปแล้วก็คือประเทศไทยสามารถจะรักษาความเป็นอิสระไว้ได้ไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของใครด้วยพระสติปัญญาของพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวในรัชกาลก่อนหน้านั้นมานะครับอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนต้องระลึกถึงยึดมั่นตรงนี้นั่นคือสถาบันพระมหากษัตริย์ได้เริ่มต้นมาได้สร้างคุณประโยชน์คุณอุปการมากมายในหลายมิติด้วยกันท่านทรงเริ่มต้นทุกอย่างนะครับแล้วเราก็ไม่เคยมีความขัดแย้งกันมาในชาติเมื่อมาจบถึงนาการปัจจุบันที่ท่านประสงค์รับสั่งหรือเป็นพระราชบัญญัติหรือเป็นพระปฐมที่ท่านได้กล่าวในครั้งแรกนะเมื่อขึ้นครองราชรัชกาลที่10ก็คือสืบสานรักษาต่อยอดสิ่งที่ทำกันมาแล้วเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นคำหรือความสำคัญเหล่านี้ทุกคนต้องนำมาขับเคลื่อนตัวเองขับเคลื่อนสังคมขับเคลื่อนทุกสิ่งทุกอย่างไปด้วยกันสื่อสารนักศึกษาต่อยอดทั้งตัวเองและทำให้เขาต้องทำตามศาลว่านะแต่ว่ามีการประเมินกันว่าการเมืองหลังจากนี้อาจจะรุนแรงขึ้นไม่รุนแรงไม่รุนแรงคุณเดินเปิดคุณประเมินคุณเองสิไม่หรอกนะก็ศาลก็วินิจฉัยมาอย่างนั้นนะก็จบเลยนะในส่วนของก้าวไกลนะครับก็ออกมาประกาศที่จะสู้บอกว่าจะสู้กับอมาตย์นะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าจะสู้กับคณะรัฐประหารนะครับที่ผ่านมานะครับคำประสัยของนักการเมืองที่บอกว่าจะสู้กับอมาตย์มีการโดนข้อหานะครับมาตรา12ไปแล้วเนี่ยจำไม่ผิดเป็นคำปราศัยของจตุพรนะครับโดนมาตรา12คราวนี้ก็ยังมีการสู้กับอมาตย์อีกคอยดูแล้วกันว่าจะเป็นอะไรขึ้นนะครับแต่ที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นนะครับดร.ณัฐพรก็ยืนยันที่จะไปดำเนินการยุบพรรคก้าวไกลนะเพจต่างๆนะครับของก้าวไกลตามสาขาต่างๆก็พยายามโพสต์ข้อความบอกว่าถ้าสมมติมีการยุบขึ้นมานะก็จะเป็นการเผชิญหน้ากันนะฮะพิธาก็บอกว่านะฮะเป็นการเอาหันปากกระบอกปืนไปใส่เยาวชนนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือฝั่งเพื่อไทยก็ออกมาพูดกึ่งๆกลางๆบอกว่าไม่ได้โต้แย้งศาลแต่ก็เป็นห่วงว่าจะเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็บอกว่าไม่มีปัญหาความรุนแรงไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะครับหลังคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นขณะเดียวกันก็มีการไปโจมตีเล่นงานนะครับเว็บไซต์นะครับของศาลรัฐธรรมนูญนะครับโจมตีว่าเป็นศาลเตี้ยนะครับจนส่งผลทำให้ศาลได้รับความเสียหายแน่นอนต้องมีการไปแจ้งความดีกระบวนคดีในขณะที่ดร.ณัฐพรก็จะไปแจ้งความดำเนินคดีตามมาตรา13นะครับต่อแกนนำและแนวร่วมทั้งหมดที่ร่วมกันล้มล้างและเปลี่ยนแปลงการปกครองด้วยในเชิงงานสังเคราะ
ยื่นยุบพรรคก้าวไกลมีโอกาสไหมที่ก้าวไกลจะถูกยุบพรรคนะครับไปดูย้อนหลังฮะที่ผ่านมาก้าวไกลก่อนจะเป็นพรรคก้าวไกลคือพรรคอนาคตใหม่นะครับอนาคตใหม่ที่มีนะฮะธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับเป็นหัวหน้าพรรคนะฮะพอยุบเสร็จเรียบร้อยก็มาเป็นก้าวไกลนะครับก็มีพี่ทามาตอนนี้นะครับดร.ณัฐพรบอกว่ามีพยานหลักฐานคลิปเสียงเอกสารชัดเจนนะครับว่ามีพรรคการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องในการสนับสนุนม็อบเหล่านี้นั่นหมายความว่าถ้าเกี่ยวข้องก็เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองเกี่ยวข้องกับนักการเมืองและที่สำคัญเกี่ยวข้องกับคดีอาญานะครับการออกมาประกาศชนสู้ของก้าวไกลนะครับก็เป็นสิ่งที่ทำได้นะครับแต่ผลทางกฎหมายน่าสนใจฮะในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับก็ยืนยันว่าตอนนี้จะนำคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญมาแล้วตั้งคณะกรรมการดำเนินการยุบพรรคก้าวไกลซึ่งเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมีความเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้สูงนะครับอยู่ที่อะไรพยานและหลักฐานเพราะอะไรเพราะคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญผูกพันไปทุกองค์กรนั่นหมายความว่าไม่ว่าศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาศาลแพ่งศาลอาญาจะต้องยึดบรรทัดฐานของศาลรัฐธรรมนูญเป็นสำคัญรวมทั้งองค์กรอิสระคือคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับอัยการหรือศาลทั้งหมดทั้งระบบจะต้องยึดคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญเป็นสำคัญแต่สิ่งที่ผมเคยเรียนหุ้นส่วนมาโดยตลอดตอนนี้มีการใช้ไซเบอร์ทำเปิดสงครามไซเบอร์ไปโจมตีศาลรัฐธรรมนูญนะครับโจมตีเล่นงานใส่ร้ายนะครับศาลรัฐธรรมนูญว่าเป็นศาลเตี้ยจำได้ไหมฮะหุ้นส่วนผมเคยบอกไว้เครื่องมือที่เขาจะใช้สิ่งที่เขาจะใช้เรียกว่านิวมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น Twitter ไม่เป็นจะเป็นเว็บไซต์ก่อนหน้านี้จำได้ไหมครับมีการโจมตีธนาคารของไทยในทุกธนาคารมีการแฮกระบบมีการโจมตีกระบวนการสาธารณสุขสังเกตไหมฮะเป็นยุทธวิธีของกลุ่มคนกลุ่มเดียวกันนะครับเห็นไหมฮะพอเกิดเหตุการณ์เรื่องสารปุ๊บมาเลยนะครับลักษณะเช่นนี้กำลังเกิดขึ้นผู้บงการผู้สนับสนุนจะรอดไหมงานนี้ผมเรียนหุ้นส่วนเลยนะยากจับปล่อยจำได้ไหมฮะและสาวผู้บงการที่ผ่านมาจับปล่อยจับปล่อยจับปล่อยนะแล้วก็สาววงการตอนนี้กำลังเข้าสู่อะไรสาวผู้บงการนะครับผู้บงการรอบนี้ถ้ามีการกระทำความผิดจริงนะครับและมีพยานหลักฐานเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นหมายความว่ามิใช่เฉพาะกรณีการยุบพรรคนะครับจะเกี่ยวข้องกับคดีอาญานะครับตามมาตรา113นะครับโทษสูงสุดจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตเลยทีเดียวการเมืองคือการแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ